อนนี้9คนครับก็มีผมแล้วก็แฟนแล้วก็มาลูกชายลูกสะใภ้ครับถ้านับทั้งหมดมัน7คนถ้าตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว1คนก็เหลืออยู่แค่6คนครับคนตัวอายุ22ปีตอนนี้ทำงานก่อสร้างกรุงเทพก็บางเดือนเขาก็ส่งบางเดือนก็ไม่ได้ส่งครับแล้วทีนี้ลูกคนที่สองก็อยู่กับเรามั่งแล้วก็อยู่กับทางบ้านแฟนเขามั่งบางเดือนเขาก็มีใช้บางเดือนก็ไม่มีใช้อย่างนี้ครับคนที่สามเรียนอยู่โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคมครับอยู่มัธยม2ปีนี้ต่อจากน้องผู้หญิงปนัดดาคือน้องวันนิพาเรียนอยู่โรงเรียนเขาน้อยสามัคคีครับอายุ8ครับแล้วก็ถัดมาก็น้องอนุชิตป้อมศิลาก็เรียนอยู่อนุบาลโรงเรียนเขาน้อยเหมือนกันครับแล้วก็รองลงมาอีกก็น้องธนกรป้อมศิลาก็เปลี่ยนกันเอาเปลี่ยนกันดูแลอยู่อย่างนี้นะครับรับจ้างทั่วไปที่ชาวบ้านเขาจ้างครับคือบางทีก็เกี่ยวข้าวขุดมันไปอย่างเงี้ยครับหลักๆเลยคือเกี่ยวข้าวขุดมันตามฤดูกาลที่มันมีทําช่วงที่ไม่มีทําก็ซื้อของเก่าครับไปหาเก็บขวดขายมั่งซื้อของเก่าอย่างสังกะสีที่ได้มุงเนี่ยก็ผมไปซื้อของเก่ามาแผ่นไหนมันดีผมก็เก็บไว้แผ่นไหนดีก็เก็บไว้แผ่นไหนไม่ดีแล้วก็ไปขายเพื่อเอาทุนตรงนั้นน่ะไปซื้อต่ออย่างนี้ครับก็หลักเลยคือน้องวันนิพาที่อยู่ป.2ครับแล้วพี่คนโตบางวันเขาก็หยุดให้ถ้าเราขอร้องเขาว่าเออหนูดูน้องให้พ่อกับแม่หน่อยจะไปรับจ้างหาตังค์ซื้อข้าวเงี้ยเขาก็หนูหยุดไม่ได้พ่อเพราะว่าทางโรงเรียนน้องครับผมน้องคนที่เรียนมัธยมค่อนข้างจะเรียนดีพวกถ้าน้องไม่สบายก็อย่าลืมป้อนยาน้องด้วยนะ4ชั่วโมงเช้ากินป้อนข้าวน้องเสร็จปุ๊บ4ชั่วโมงก็กินยาเอาน้องนอนอาบน้ำเอาน้องนอนเขาก็ทำแบบนี้ทุกครั้งครับผมหลักเลยถ้ารับจ้างใกล้ๆบ้านก็ให้เขาอยู่เลี้ยงกันที่บ้านครับผม3คนแต่ถ้าเราไปรับจ้างห่างจากตัวบ้านสัก 2-3 กิโลอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาเขาไปด้วยไม่เอาเขาไปด้วยเราก็ได้ทำงานแค่คนเดียวไหนจะต้องมาแบ่งเฉลี่ยให้ค่าไปค่าโรงเรียนเขาคนโต40บาทที่ไปโรงเรียนมัธยม40บาทคนแล้วน้องตาลกับน้องต่อเนี่ยก็วันละ20บาทไหนจะมาซื้อข้าวเนี่ยมันค่าใช้จ่ายมันก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงความลำบากคือหน้าฝนเนี่ยจะรั่วคือเราจะย้ายมาตรงที่มันไม่รั่วฝนหยุดตกแล้วก็เช็ดแห้งแล้วก็นอนต่ออย่างเงี้ยครับคือจะลำบากช่วงหน้าฝนแต่หน้าแล้งอย่างเงี้ยมันก็อยู่ได้อยู่ครับก็เป็นห่วงเรื่องการเรียนของลูกเนี่ยแหละไม่อยากให้ลูกเนี่ยขาดโรงเรียนมากแต่มันจำเป็นเพราะเราไม่มีรายได้อะไรเสริมมีรายได้ก็แค่งานรับจ้างอย่างเขาจ้างไปเราก็ไปถ้าวันไหนไม่มีจ้างเราก็อยู่บ้านขอขอบคุณนะครับเว็บเพจอีจันนะครับที่ได้แจ้งข่าวนะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเด็กและก็เยาวชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับเนื่องจากว่า เขามีปัญหาบางประการนะครับที่บ้านเนื่องว่าจะเขาต้องดูแลน้องนะครับเมื่อได้รับแจ้งข่าวจากเว็บนะเพจอีจันนั้นเนี่ยท
ทางอำเภอเขาชะกันก็ได้ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับทางท้องถิ่นนะครับทางท้องถิ่นของพื้นที่ที่รับผิดชอบเนี่ยก็จะเอาบ้านหลังนี้นะเข้าไปสู่แผนเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับก็อาจจะมีการนะฮะช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของค่าวัสดุอุปกรณ์ในการที่จะก่อสร้างทำนะฮะอาคารนะครับบ้านเรือนหลังนี้ให้มีความมั่นคงและก็แข็งแรงนะฮะบางส่วนนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนะฮะให้ทางครอบครัวเนี่ยไม่ต้องเดินทางออกไปทำงานไกลๆนะแล้วก็ในส่วนของทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในวันนี้นะครับก็ได้รับข้อมูลไปแล้วแล้วก็จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือในแบบต่อไปผมก็ขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่เห็นใจผมในใจผมจริงๆอ่ะผมซาบซึ้งมากครับขอบคุณทุกๆหน่วยงานครับขอบคุณครับ